بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما تبينو رمى رملكتن خام بود برا امتي <متعكت> الله سبحانه وتعالى จากเนี้อมาอะอัลอิสลามความดีงามของอัลอิสลามอัลฮิด a y a ทางนำที่ถูกต้องและก็อามานที่ดีงามอามานที่ s o l ห์และก็รวมไปถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ได้ไว้ชีวิตของเขาและก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆนั่นถือว่าเป็นเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่ควรที่จะขอบคุณอาล่อให้มา,มากมากจากที่หลายคนในยุคปัจจุบันที่ประสบกับโรคร้ายมากมายนะครับก็พี่น้องที่รักษาทั้งหลายเราก็ได้ผ่านฤดูการแห่งฮัจรุดูการทำฮัจยี นั่นก็คือรุกลนหลักหรือว่าเสาหลักเสาหนึ่งของอัลิอิสลามที่ผู้คนได้ไปประกอบพิธีฮัจนะเมืองมักกะแล้วก็ได้ปฏิบัติพิธีหรือว่าได้ทำรุกลนอันยิ่งใหญ่ส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปทำฮัจนั้นก็ให้ทำอามานอิบาดะอื่นๆให้มากมายในสิบวันแรกของสุฮิยจระนั่นคือเป็น ฤด like uh ูการแห่งทการทำการธรรมะอิบาดะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็สะสมเสบียงสู่โลกหน้าที่การงานในวันดังกล่าวนั้นเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์แล้วก็ประเสริฐนั่นก็คืออามาดุสซลิหในสิบวันแรกของสุลฮิจญะนั่นก็อัลลอฮ์สุบฮานุฮะตาละให้พวงบ่าวได้มีการทำาอรมะในบ้านะ เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวความดีนั่นก็คือเพื่อที่อะหลอสุภะน้อะตาใจให้พผลบุญอย่างมากมายให้พวกเขามีผลบุญอย่างมากมายและยกระดับพวกเขาให้สูงส่งและก็ขัดเกลานชัมระจากบาปต่างๆในการที่เราทำความดีใดๆนั้น ไม่ใช่ได้ผลบุญอย่างเดียวแต่มันเป็นการชำระจากบาปอื่นๆด้วยต้องการขัดเกลาการงานของพวกเราขัดเกลาจิตใจของพวกเราให้ดีขึ้นและก็แน่นอนอาการทำฮั์อันยิ่งใหญ่นั้นก็มีฮิกขมามีเป้าหมายและก็มีบทเรียนที่ซ่อนเร้นมากมายอันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูตละลา การประกาศให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เจ้านะพระผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายและก็ไม่ได้ตั้งภาคีนะห่างไกลจากกานการตั้งภาคีทุกรูปแบบนั่นคือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อันสูงสุดของการทำพัชนั่นก็คือเพระว่าอัลลอฮ์บา ح ا ن ه และ ไม่ได้สร้างมนุษย์กับยินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อทำอาหม่าไอบาดาเพื่อเคารพพักดีต่อลล l a ์ว่ามาักตุลจินนวลอินส์อิลล้าเรียบบุดูนข้าไม่ได้สร้างยินและกมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อทำไอบาดาเพื่อทำไอบาดาต่อพระองค์นั่นคือเพื่ออตโตฮีตและศาสนาอิสลาม หลักเกณฑ์อันยิ่งใหญ่หรือว่าเกณฑ์แท้ของอันอิสลามก็คืออัตโตฮีตมาเพื่อที่จะให้วงบาวนั้นกราบไหว้ต่อรลอยเพียงองค์เดียวนับถือต่อพระองค์เพียงองค์เดียวนั่นคืออัตโตฮีตดังนั้นมาดูว่าอะไรบ้างหนะลักอัตโตฮีตที่มีในการประกอบพิธีฮั์นั่นเริ่มเริ่มเลยพี่น้องนั่นก็คือผู้ที่จะทำพั์นั้น ตอบรับการเรียกร้องของ Allah แล้วที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องปวงบ่าวว่าลิลลาฮิอาลลอห์นัสฮจุลเบิดไม่ได้สามารถไปหาทางได้สำหรับพระองค์นั้นน่ะที่พระองค์ได้บัญญัติต่อปวงบ่าวนั่นคือเพื่อเรียกร้องมาทำฮัจฮจุลเบิดสำหรับผู้ที่มีความสามารถอันนี้คือปวงบ่าวนั้นตอบรับ การเรียกร้องของอัลลอฮ์นั่นคือท่านนบีสอดศรัลจึงมีการนะเริ่มด้วยกับการกล่าวเตลเบียแรกเริ่มเลยในการทำฮัจจ์หลังจากสวมสวมชุดอิหรอมพร้อมที่จะทำฮัจจ์นั้นน่ะก็เริ่มด้วยเตลเบียะก็ดังในฮะดีษที่ได้รายงานสิฟ้าของการทำฮัจจ์ของท่านนบีสอดศรัล รายงานบอกว่าฟาฮลับิตัวฮิดท่านอับดุลสลามเกิดจึงเริ่มด้วยกับการประกาศอัตัวฮิดประกาศนั่นคือการกล่าวติลเบียะนให้เน้นย้ำนะแล้วก็ให้เป็นการให้มันปรากฏชัดการประกาศของเรานั้นต่อการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะาอัลลอฮฺนั่นคือด้วยการการกล่าวติลเบียและการกล่าวติลเบียนั้น นั่นก็คือละเบิกอ um ัลลอฮุมะละเบิกโอ้ล l l a ์เราขอตอบรับการเรียกร้องของพระองค์ละเบิกอ um ัลลอฮุมะละเบิกนะเราขอตอบรับการเรียกร้องของพระองค์แล้วและละเบิก็อีกครั้งหนึ่งนและและเราก็ขอตอบรับอีกมันคือหมายถึงพระองค์จะสั่งใดๆเราก็ขอตอบรับพระองค์จะสั่งใช้สิ่งใดๆ เราก็น้อมรับพร้อมที่จะเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามลาชารีกะลักละเบกอัลลอฮุมะละเบกละเบกลาชารีกะละกะละเบกไม่มีสิ่งใดเราจะไม่ตั้งภาคีใดๆดต่อพระองค์และเราขอตอบรับการเรียกร้องของพระองค์อัลลอฮ์นี่คืออตโตฮตดหมายถึง ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ن อและเพืกอไม่ได้ตั้งภาคีนะละชาริกะละะล็บเบิกนั่นคือห่างไกลจากการตั้งภาคีนั่นคือแนวทางของบรรดานบีต่างๆแนวทางของท่านนบีออบรหิมมิลลตอับีกุมอิบรฮิมแนวทางอัตตฮีดอินนอิบรหิม a k a ล أ า ة ق ا ن นมินัลมุชริกีน นะอินนะอิบรอฮิมก um ันออุมมะแต่จริงท่านนบีอิบรอฮิมนั้นน่ะเป็นประชาชาติหรือความหมายหนึ่งคือเป็นอิหม่ามเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชาติด้วยในในด้านไหนอินอิบราฮิมกันออุมมะต้องก้อนนี่ทานลิลลาฮิฮานีฟะเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมต่อพระองค์และให้เอกภาพต่อพระองค์ นะฮานิฟก nah, ha, ah an ็ค <t' an> ah um. ือการให้เอกภาพต่ออัลลอ์ว่ามาการนันมุชิกีนและท่านนั้นไม่ได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งปาคีทั้งหลายฉะนั้นนั่นคือหลักๆก็คือตอบรับต่ออัลลอฮ์บฮาน ن ه และ ت ع ا ل ดยการให้อิภาพต่อพะองค์อัตโทฮีตนะอินนัลฮัมดะและก็แน่นอนแท้จริง กาสรสรรเสริญท้งไาน้นห้นต้องให้ต่อพระองค์อินนัลฮัมดวันเนื้อแมตและกัความดีงามต่างๆนั้นเป็นของพระองค์นั่นคือให้โปรงบบาวนั้นมันรำลึกว่าความดีงามต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่เรานั้นนั่นคือล้วนแล้วมาจากพระองค์ไม่ได้มาจากเราทั้งสิน้นไม่ใช่ว่ามาจากความเก่งกาจของเราหรือใจเหตุใดๆแต่มันมาจากพระองค์ เป็นการประทานให้จากพระองค์อัล l l a ์เป็นของพระองค์ a l l ล h Subhanahu ะ a t a ะ l a อินนัลฮัมดะวนเนื้อมมตะนั่นคือมาประกาศนะต้องยอมรับพี่น้องว่าแล้วก็มันรำลึกมันสำนึกในหัวใจความดีงามต่างๆนั้นมาจากอัล l l a ์อินนัลฮัมดะวนเนื้อมมตะละก็วลมุลก์แต่จริงแล้วนะการสรรเสริญความโปรดปรานและอำนาจต่างๆ นื่อคืออำนาจต่างๆไปด้วยอัลลอฮ์สุบฮานาอตตะละเป็นผู้ที่เจ้าของอำนาจทั้งหลายเป็นผู้ที่นะเป็นผู้ที่ควบคุมหรือว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่ให้อำนาจต่างๆกุล um ma ิลลาฮุมามาลิกัลมุลกจงกล่าวถือว่าอัลลอฮ์สุบฮานาอตตะละเป็นเจ้าของอำนาจทั้งหลาย ด,ดังนั้นพี่น้องเทรสารทั้าทางหลายบรรด,ดาผู้ศรัทธาจะต้องมันรำลึกถึงเนื้มานคือสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์แล้วก็มันขอบคุณต่อพระองค์ม,งมันขอบคุณต่อพระองค์มันรำลึกถึงเนี้ยมาแล้วก็มันขอบคุณต่อพระองค์สิ่งต่างๆท,ที่อัลลอฮ์ให้มาน,นั้นมาจากพระองค์อย่าได้ลืมบุญคุณจากอัลลอฮ์สุบฮานอตะแล้อย่าได้ลืมผู้ที่ให้ สิ่งต ka ha ่างๆเหล่านี้ความดีงามเหล่านี้ท่านนบีสุลัยมานนะเมื่อท่านได้เห็นอำนาจได้เห็นความดีงามที่อัลลอฮ์ให้ท่านก็กล่าวว่าก็ละฮะดะมินฟอบเลรบบีนี่คือมาจากความดีงามของอัลลอฮ์มาจากความดีงามของพระผู้อภิบาลของฉันลียบลูวันนี้อัชกุรอัมอักฟุรเพื่อที่จะพระองค์จะทดสอบฉัน ว่าฉันจะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณหรือว่าเป็นผู้ที่เนรคุณอันนี้คือประกาศถึงความยิ่งใหญ่ประกาศถึงความการให้เอกภาพและก็ประกาศยอมรับถึงความดีงามต่างๆและก็อำนาจต่างๆนั้น,ล,นล้วนแล้วมาจากพระองค์ฉะนั้นโอีิน้องเทราศาทั้งหลายเราวงบ่าที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นอย,อยู่ในโลกดุนยานี้ นั่นก็นคือเพื่อที่จะให้มันรำลึกถึงความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วก็มันให้ขอบคุณต่อพระองค์นะมันที่จะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตะละในเนี่ยมะเนี่ยมะของการสร้างเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ได้ให้สุขภาพร่างกายที่ดีต่อเขาเนี่ยมะอัลฮิดายะแล้วก็นเนี่ยมะความโปรดปรานอื่นๆจากความดีงามทั้งทางโลกและทางอะไคราะ ทั้งทางด้านโลกแล้วก็ด ah ้านศาสนามันดำลึกถึงเนี ah ่ยมะต่างๆเหล่าน ah ั้นแล้วก็ม ah ันขอบคุณนั่นคือจากป่งจากเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาละได้สร้างป่งบ่าวเพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณหลานละคุมตรชกูลเพื่อที่บุตรทั้งหลายจะได้ขอบคุณต่อพระองค์และเกิดเนี่ยมกต่างๆที่เราได้ขอนั้นโดยที่เราได้รับนั้นก็รู้แล้วมาจากอัลลอฮ์ว่ามาบิคุมมินน่ยมจิน ฟามือนั ل ه รอและไม่มีสิ่งที่ดีใดๆไ,ไม่มีความประเสริฐใดๆที่พระท่านได้รับนั้นลวนแล้วนั้นมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาจาละและกันนั่นคือหนทางที่จะนําไปสู่ความสุขโอเปน้องที่รักษาทั้งหลายการที่ปวงบ่าวอยู่ในโลกดุนยานี้สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นความดีที่เราได้ประทานให้แก่เขาเราจะต้องแลกโดยการขอบคุณจะต้องมัน ขอบคุณต่ออัลลอฮ์และก็มันทําความดีอันนี้คือจากเป้าหมายหรือว่าจากผนทางแห่งความสุขและถ้าหากว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์สุบฮานาัตตะลาทนทดสอบนะบางครั้งทดสอบทางร่างกายและก็จิตใจนั่นก็ถือว่าเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ให้เรามันอดทนนะและก็ หวังจากอัลลอฮ์สุฮาะจากซึ่งผล,ลบุญให้อดทนต่อการทดสอบต่างๆเหล่านั้นอันนี้คือจากหนทางแห่งความสุขและถ้าหากว่าเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพลาดไปทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็มันขออภัยโทษจากพระองค์อันนี้คือหนทางแห่งความสุข ฉะนั้นอินน์ะล hamda و al n i a m a t لك و al m u l لا شريك لك ل ไม่มีการตั้งภาคีใดๆแก่พระองค์อัลลอฮ์นี่คืออัตโตฮีดในในธรรมัดพี่น้องแล้วก็ให้กล่าวมากๆเพราะอะไรหรือนั่นเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะเพื่อเป็นการให้เรานั้นยืนหยัดในอัตโตฮีดเพื่อให้เรามั่นคงในอัตโตฮีดเพื่อให้มันรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากให้มากมาย เพื่อให้อีมานั้นเข้มแข็งขึ้นอยู่ตลอดการมันการมันเตบียหนี้ก็คือมันรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานวะตาละและประกาศอัตโตฮีแก่พระองค์ความประเสริฐของการกล่าวอัตนเบียหพี่น้องมันนะคื้เรียกว่าเป็นการเพิ่มอีมานเป็นการนะเพิ่มพูนหรือว่าให้อีมานั้นยืนหยัดและก็มั่นคงของให้แก่พวกเรานะคือ การประกาศอัลตัลเบียหรือว่าการกล่าวอัลตัลเบียแล้วก็มีมากมายในการทําฮัตพี่น้องอัตัวฮีดในฮัตก็มีมากมายเช่นการตอวาฟนับ้านของอัล l l a ์การตอว่าเราไม่ได้ตอวาฟที่อื่นใดนอกจากบ้านของอัล l l a ์เท่านั้นวลีตัววัฟุบิลเบติลอาติกนะจงตอวาฟพวกท่านทั้งหลายจงตอวาฟเถิดนบ้านของอัล l l a ์ อัลกตีกนะที uh, ่เก่าอเ่อันนี um ้นะบ้านบ้านของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อ ا นี่คือบ่งบอกถึงอัตโตฮิดเราไม่ได้ไปตอว่าต่อสิ่งอื่นใดไม่ได้ไปตอว่าต่อหลุมฝังศพใครๆอย่าได้ไปตอว่าณกูโบที่ไหนๆพี่น้องเรื่องมากรงมของของคนผู้ใดแต่จงตอว่าณบ้านของเราเท่านั้น นี่คือประกาศซึ่งอัตโตฮีดและก็เช่นเดียวกันอีกการเริ่มตัวว่ก็มีการตักบีรการรำลึกถึงอัลลอฮ์การให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์โดยการกล่าวตักบีรนะอัลลอฮุอะคบรรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ระหว่างตัวว่กับมันรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากไปกับการซิกรุลลอฮ์แล้วก็ให้มาไปกับการอ่านอัลกุรอานหรือมาไปกับการขอดุอาอันนี้อัตโตฮีดและระหว่าง รุุนยามานีกับหินดัมัน่ค่ะ้ยสุนนะห์กล่ารับเนาอาตินะในด ل د ن ي ا ح س ن นะและในลลอฮ์ที่ ح นะวะกินอาลาบันนารและอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงประทานความดีงามให้แก่เราในโลกนี้และความดีงามในโลกหน้าและก็ขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเราจากการลงโทษในไฟนรกด้วยเธออันนี้คือเป็นดุอา มันขอดุอาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت, ت, ت ع าล ى แล้วก็ฮัดทั้งหมดก็คือที่มาคือความเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็มาขอดุทิศต่อพระองค์เสร็จการตอว่าก็ให้และมาสองร a ก a a ร a k a a แรกก็มีสุนนะให้อ่านสุรอ h al k a f i r u คุณเรียอิยุฮัลกาฟิรุนนั่นคือเป็นการประกาศว่าเรานั้นขอเปลีกตัวออกจากแนวทางของพวกมุชลิกีนะพวกกุลกาฟิรเราจะไม่กราบไหว้ ในสิ่งที่พวกเขากราบไหวนะแต่ว่าเรากล่าวไหวต่อรอบเพียงองค์เดียวนั่นคืออตโมันเป็นการยืนยันซึ่งอตโตฮิตนะเราแล้วก็เป็นการปลีกออกจากชีริกต่างๆและเช่นเดียวกันในการละมาเราก็ที่สองก็ส่วนอ่านให้อันซุรออัลอิคลาสนะกุลหัวละหัวอะฮัดเป็นการประกาศให้อิกภาพต่อล l l a ์อันนี้ ล้วนและอัตโตฮีดนะพี่น้องอัลฮัตนั่นน่ะแล้วก็มาอีกนะหลังจากนั้นนะขึ้นไปที่ภูเขาอัลซอฟาก็เริ่มเกกับการประกาศอัตโตฮีดนะเป็นการเริ่มการประกาศอัตโตฮีดลาอิลาฮีละลลอฮูอฮิวะฮิดะฮูลาเชริกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดูวะฮูอะลัยฮิลิชัยอน์กอดีรเป็นการประกาศอัตโตฮีดตะอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะเตะาลา ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเกี่ยวกราบไหว้นอกจาก Allah นะวะฮ์ดะฮุล่าชริกัลละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุสำหรับพระองค์เท่านั้นคือการสรรเสริญหรือว่าการสรรเสริญทั้งหลายให้แก่พระองค์เท่านั้นและก็การขอบคุณด้วยลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮูอะล่าคุลิเชยินกะดีร์และพระองค์นั้นทรงมีความสามารถในทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือล้วนและเป็นการประกาศ อตโตฮีดและก็เช่นเดียวกันอีกก่อนเพราะว่าก่อนซาอีก็มีการขออาทิศอัลลอฮฺสุลต่านจะยืนขอดุอาณภนูเขาโซฟาระยะหนึ่งนะมันขอดุอาให้มากมาขอจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ได้ขอจากสิ่งอื่นนะห้ามขอจากสิ่งอื่นเวลาขอดุอาขอจากอัลลอฮ์สุบฮานวาตานี่คือมีปัญหามากมายยุคปัจจุบันที่ผู้คน มีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์แต่ว่าอย่างมีชีริกต่อพระองค์ด้วยไปขอจากสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ด้วยนี่เลยพี่น้องว่าอย่างอย่างไรเล่าที่จะไม่ให้นเน้นย้ำเรื่องอัตโตฮีดบางคนนั้นบอกว่า,วาพูดอะไรทําไมมากมายเรื่องอัตโตฮีดคนมีอัตโตฮีดอยู่แล้วคนเป็นมุสลิมอยู่แล้วอะไรอะไรก็อัตโตฮีดอะไรอะไรก็ห้ามเรื่องชีริกอัลลอฮ์นี่ แล้วก็ไม่ใช่หรือว่าในยุคปัจจุบันนี้คนที่มีอีมานกันแล้วแต่แต่ส่วนมากของพวกเขายังมีชีริตยังมีภาคุณตอยังมีภาคีต่อพระองค์มีอีกไหมล่ะที่ผู้คนยังยึดเส้นได้ยึดพวกของขลังต่างๆหรือว่ายังยังทำยันอยู่อีกแล้วก็ไหนล่ะตัฮีิษนะที่ยุคปัจจุบันนี้ชื่อบอกเป็นมุสลิม แต่นั่นลก็ไม่ละมาดไม่ใจ z ากา t เอาดอกเบี้ยไม่สนใจเรื่องหลักการอิสลามไหนละอตอฮิดอยู่ที่ไหนทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฟืนแล้วก็ไม่ทำในข้อสั่งใช้ของอัลลอฮ์ س ب ح ละ ت ع ا ل าไหนละอตฮิดยุคปัจจุบันที่ผู้คนบางคนนั้นก็กล่าวลาอิลาฮิัลลอฮ แต่ก็ยังไปขอดุอาจากสิ่งอื่นไปขอดุอากับสิ่งอื่นเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าละอิละฮิอัลลอฮ์ไหนละที่กล่าวบางคนก็กล่าวคำนี้มากมายแต่กตล่าวอต่ลีนคำนี้มากมายละอิละฮิอัลลอฮ์เนี่ยแต่สักพักหนึ่งเวลาเกิดปัญหาไปขอดุอานจากคนตายบางคนนั้นเนะ่ะขับรถกล่าวละอิละฮิลัลลอฮ์แต่เมื่อรถ ตกหลุมพรางหรือว่าเกือบจะเกิดอุบัติเหตุกลับไปขอจากสิ่งอื่นไปขอจากคนตายอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานวอัลลอฮหในละอัตัฮิดบางคนนั่นก็นก,นกล่าวในละหมาดอียะกันะบุดุวะอียากัาานสตาอินสำหรับพระองค์เท่านั้นที่เราขอความกลับไหวและสำหรับพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือแต่นั่นแหละอีกครั้งหนึง่ง ไปขอดุอาจากคนตายหรือในสูญูดของเขากลับไปขอดุอาศจากคนตายอัลลอฮ์นี่ไหนละอัตตฮิดบางคนไปฮัจญีพอเสร็จจากฮัจญีบอกว่าเราทาฮัจญีเสร็จด้วยกับความโปรดปานของคนตายคนนั้นคนนี้ดดวยกับความดีงามของคนนั้นคนนี้บอกอย่างนั้นไหนละอัตตฮิดไหนถึงการกรหว้ของท่านต่ออัลลอฮ์ ไหนว่าการยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ทาไมถึงยังไปยึดติดกับมัครูกอดนะสิ่งถูกสร้างทั้งหลายไปยึดติดกับคนตายทั้งหลายหรือไปยึดติดกับคนที่ตายไปแล้วหรือแม้กระทั่งบางคนพี่น้องที่กราทั้งหลายมาทาฮัจยีแต่ก็ยังขอดูอาจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มาที่เมืองมัดีนะหลังจากเสร็จฮัจ เสร็จภารกิจฮัจมาเยี่ยมเมืองมาดีนะแต่ก็ยังมาขอดูอาจากคนตายยังมาขอดูอาจากท่านนาบีสุสลตัลลัหรือยังมาขอดูอาจากคนตายอื่นๆจากบรรดาอหาะบาตไหนละอัตตฮีดพี่น้องอัลลอฮ์นี่ที่ผู้คนอัตตฮีดนะพี่น้องนะรู้ว่าหัวใจของผู้คนนั้นนะ่ะนิดเดียวเองนะพี่น้อง พลาดไปนิดเดียวเองนะถือว่าตกศาสนาถึงขั้นก็ตกศาสนาบางครั้งนี่เราต้องระวังอย่างยิ่งนั่นแหละที่เน้นให้เน้นย้ำเรื่องเติฮิตอยู่ตลอดเห็นไหมหล่กการกก่าทัานเบียให้กก่าให้มากมากแล้วก็ดูอานที่ท่านนบีได้กล่าว่าข่รยดูอาดูอาานยามีอาอัฟาดูอาที่ดีที่สุดก็คือดูอาในวันอารอาฟะ โอ้เคยเรามาคุ้นตัวอ่านวันนบีอยูนั่งกอนลยและสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันและกันบรรดานบีก่อนหน้าฉันได้กล่าวนะครับลาอิลลาห์อิลลัลลอฮฺวะฮฺดะฮฺลาชารีกะละละ له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير กอกดีร็คือการกล่าวว่าลาอิลลาห์อินลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การกล่าวไหว้นอกจากอัลลอฮ์วะฮฺดะฮฺลาชารีกะลละพระองค์เพียงองค์เดียว และไม่มีภาคีใดๆแก่พระองค์ละฮุลมุลกวะละฮุลฮัมดุให้แก่อัลลอฮ์นั่นคืออำนาจและก็การสรรเสริญและก็พระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือประกาศนี้ย่อมเปตวพให้มันการอลลอฮ์ด้วยกับกาากบทนี้มากๆในวันอัลอฟะอันนี้คือความสำคัญ นั่นดังที่เราได้บอกไปคือเพราะว่ามนุษย์นั้นอัลลอฮ์สุบฮตตสร้างมานั้นเพื่ออัตโตฮีตเพื่อมาเน้นยำ้ำในเรื่องของการให้อิกภาพต่ออัลลอฮ์และแก่นแท้ของอัลอิสลามก็คืออัตโตฮีตการที่ให้ผู้คนเป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์เพีออยงองค์เดียวอันนี้คือให้มาเน้นยำ้ำส่วนคนที่ไม่เรียนหนังสืออันนี้คือปัญหาพี่น้องคนที่ไม่รู้จักการแสวงหาความรู้ไม่เข้าใจในหลักศาสนา ถึงแม้ว่ามาทำฮัดพี่น้องนั่นแหละแต่ก็ทำแบบไม่รู้ทำแบบมั่วๆหรือมีมีชีริกปะปนมาทำฮัดแต่ก็ยังขอดูออาจากสิ่งอื่นมาขอดูออาจากคนที่ตายไปนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะกล่าวว่าว่ามนอัลลฮลว่ามนอัลลุลมิมไมยเดอุมินดูนิลลามัะลลูอิลา ي ب له إلى يوم القيامة وهم عنده ع ฮิมก غ ฟิลูน จะมีใครอีกเล่าที่จะลงมากไปกว่าคนที่ขออื่นขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มันลายสตจีบุลหะฮอิลายมิลกิยามะไปขอดูอาจากสิ่งที่ให้อะไรเขาไม่ได้ตอบไม่ตอบรับให้แก่เขาถึงวันกิยามะและพอเขาเองก็ไม่รู้ในสิ่งที่พวกเขาขอวะฮุมอันดูอาอิฮิมกาฟิลูน ไม่ได้ยินและไม่รับรู้อใดๆคนที่ตายไปแล้วว่าอิดะหุชรันนาสุกานูละหุมอัเดาะวกานูเบิอิบะตติหิมกาฟิรินและเมื่อมนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาพวกเขาก็จะเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นแล้วก็จะปลีกจะปฏิเสธจากการทำอิบดตาต่อพวกเขาเหล่านั้นอันนี้คือพี่น้องว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได เน้นย้ำนะในเรื่องของการขออูอาจากสิ่งอื่นนั้นนะ่ยไม่ให้คุณให้โทษแถมยังเป็นชีริกไปทําอิบาปไดา้ต่อคนเหล่านั้นอีกไปขออูอาได้อย่างไรกับคนที่ตายไปแล้วกับคนที่สาบสูญไปแล้วกับคนที่ไม่อยู่นะแล้วก็อเอบนะผู้ที่หายไปนะคิดได้ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเขาเป็นพระเจ้าถ,ถ้าคิดว่าเขามีความพิเศษ ได้ยินเสียงอูอาอสามารถตอบรับดูอาอได้นั่นถือเป็นพระเจ้าแล้วไม่มีใครท,ทำได้นอกจากอัลลอฮ์สุฮาอัลลอล์นั่นคือคสูเสียตรูบิยติลลาห์นะุสูเสียตอัรูบิยติลลาห์นั่นคือเป็นความพิเศษในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เท่านั้นอีกองค์การหนึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ากุลิดอัลละดีนะจะงามตุมมินดูน มินดูน er, ิฮิฟะลาเยมลิกูน e ักชฟัดดุรอังคุมจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าสิ่งที่หรือว่าผู้ที่พระท่านทั้งหลายไปขอดุทิศอื่นจากอัลลอฮ์นั่นที่พระท่านทั้งหลายได้แอบอ้างนั้นฟะลาเยมลิกูนักชฟัดดุรอังคุมพวกมันทั้งหลายไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้กัชฟัดดุรก็คือได้เอาความทุกข์นั้นออกไปไม่สามารถ ไม่มีความสามารถเอาทุกเอาความทุกข์นั้นออกไปจากพวกเจ้าวะลลตะวีละหรือจะปัดเองจะปัดทุกข์ให้ไปทางอื่นก็ยังทําไม่ได้อัลลอฮ์นั่นคือความขาดทุนของผู้ที่ทําชีริกต่ออัลลอฮ์และนี่แหละพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นก็คือเป็นบทเรียนให้แก่พวกเราบ่งบอกถึงความสําคัญในการเรียนรู้อัตโตฮีตและก,การ ให้อกภาพต่อล l l a ์แล้วก็การฟื้นฟูอีมานอยู่ตลอดแล้วก็ในมีในฮะดีสที่ในท่านนบียสซาลัมบอกอินลอีมานลายัคลแต่จริงแล้วอีมานนั่นนะ่ะมันก็มีการอะไรเขาเรียกอีมาในใน,ในด้านในพวกพวกท่านทั้งหลายนั้นนะ่ะมันก็บางครั้งก็ไปโดนกับสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทาให้มันลดเสมือนกับเสื้อผ้าน,นั่นแหละที่เราใส่ นะมันก nah, so so ับบางครั nah, man, nah, man nah, hey, um. hey, ้งก็ไปแปะเปืือนนะไปถูกสิ่งที่สกปรกแล้วก็ทำให้เสื้อนั้นสกปรกนะฉะนั้นจงมันขอดูอาให้อัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และตัสัลนะจงมันขอดูอาให้อัลลอฮ์ سبحانه และตัสัลชำระอยู่ตลอดนะมันนะมันชำระอ ي มานของเราอยู่ตลอดนะให้เพิ่มอ ي มานอยู่ตลอดยัดดิดอิมานนะกุมให้พวกท่านทั้งหลาย นะให้ขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ส่งเพิ่มหรือว่าส่งเ,เพิ่มพูนอิหมาของเราอยู่ตลอดนะหรือว่าส่งชาร์จอิหมาของเราให้เข้มแข็งอยู่ตลอดอันนี้คือสําคัญพี่น้องเห็นไหมว่าอัตโตฮีตในฮัจจ์นั่นคือการเน้นย้ำในเรื่องของอัตโตฮีตและก็อื่นอีกมากมายในเรื่องของการใส่นะการขว้างเสาหินให้กล่าวซิกรุลลอฮ์ให้กล่าวอัลลอฮฺอักบะร ทุกครั้งก่อนก่อนคว้างนั้นน่ก็ให้มีการตักบีรการเชือดกุรบานนะให้กล่าวอวยตกรุสมอลลอฮ์ h อาเลหินะให้กล่าวพระนามของ Allah ละยัลละยานาอัลลอฮะลูฮูมฮาวะลาดิมาอูฮาวะลาคียานาลุตักวะมิงคุมอัลลอฮ์ไม่ได้เอาไม่ต้องการเนื้อหรือว่าต้องการเลือดจากมันแต่อัลลอฮ์ตอบรับนอิมานของเรา อีมานของเราในหัวใจว่าละกียาน้าลุหตะกวามิงกุมอัลลอฮ์จะถึงอัลลอฮ์นั่นคือเรื่องของการตะกวาและเช่นเดียวกันอีกนะการทำพัชนั้นก็เพื่อให้เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีอัตโตฮีดแล้วเพิ่มความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มันเรามั่นคงในการยำเกรงเป็นเบาที่ดีต่อพระองค์วัตตะกุลลอฮ์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าไงพี่น้องวัตตะกูนียาอุลลอัลบับวัเตโซวดูฟ้าินข่ายะซาดิตะกวา ท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเถิดและเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือการยำเกรงเสบียงแห่งโลกนี้อัลลอฮ์ก็ให้เราเตรียมเวลาไปทาฮัจจ์เตรียมเสบียงไปทาฮัจจ์พี่น้องแล้วก็บอกอีกเสบียงที่ดีคือการยำเกรงก็คือเรากลับไปหาอัลลอฮ์เตรียมเสบียงแห่งโลกหน้าด้วยไม่ใช่เตรียมเสบียงแค่โลกนี้แต่เสบียงที่ดีที่สุดก็คือการตักัวแล้วก็บอกอีกหลังจากนั้นว่าตะกูนี่ิยะอุลิลอันบับและจง ยำเกรงต่อข้าเถิดโอ้ผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายอันี่คือฮัจ์พี่น้องนะให้เน้นในเรื่องของอัตโตฮีดและก็เพิ่มความยำเกรงของเราต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจ่าแล้นี่คือจากนะพี่น้องมนาะจากมาววฮหรหรือว่าจากการให้อิกภาพต่ออัลลอฮ์ในการทําฮัจจ์ก็มีมั่งมายอีกอินชาอัลลอฮ์ถ้าเรามีโอกาสเราค่อยมาพูดกันต่อต่อไป ก็ขออุอมจากอัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه และให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนขออุอมให้อัลลอฮ์ทรงตอบรับอามานของพวกเราขอให้พระองค์ทรงให้ความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่พวกเราแล้วขอให้อัลลอฮฺทรงเมตตากรุณาให้ความสุขความสําเร็จให้แก่พวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอาลัมว่าซุลลัลลอฮฺและสัลลัมอะลาานนบีมมมุฮััด على نبينا محمد وعلى آ บิฮิวะ ه ัลลัม والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته